ดร.กัมพลพันธชินกล่าวต้อนรับขอเรียนเชิญค่ะมีนักเรียนที่มารับบริการทั้งหมด290กับผมนายกัมพลพันธ์ปีผู้อำนวยการศูนย์กลางรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่หน่วยบริการและสารรับบริการที่บ้านหมาย512ตามลำดับดังนี้1กล่าวจ้างผู้แทนลูกจ้างนายจ้างลูกจ้างภาคเอกชนและของโครงการและตามเจตนารมณ์ของทุกท่านนะคะยังขอชื่นชมและลูกๆนะคะที่เป็นนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชาติประจำปี2562ของจังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณครับท่านครับหน้าต่อไปนะคะท่านจะนำมาได้ดีเลยนะคะในการจัดงานในปีสากลขอความความให้กับน้องๆนะคะกับขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะเอกประเทศไทยจำกัดมหาชนและโรงเรียนสุขใจนะคะร่วมมือกันการศึกษาสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันแรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรในวันนี้นะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดยะโสธรเรานะคะกิจกรรมเราจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนะคะที่เป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมนะคะทุนละ500บาทจำนวน80ทุนนะคะเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาทนะคะแล้วก็มีการมอบสิ่งของให้กับผู้ปกครองและเด็กที่มาร่วมงานในวันนี้รวมทั้งจะมีหน่วยงานเอกชนที่ให้ความร่วมมือเรานะคะในการมานำสิ่งของมาให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานวันแรงงานของจังหวัดยโสธรในวันนี้ค่ะ